สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Justmin J569 นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวเมษนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาจนถึง21เมษานะคะโดยประมาณนะคะก็ช่องนี้เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์นะคะดาวศุกร์ดาวพุธคือถ้ามีแล้วถ้าทราบก็คือดูได้นะคะหลักๆก็จะเป็นลัคนาราศีนะคะเป็นหลักนะคะก็สำหรับชาวเมษเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในรอบพระจันทร์นี้นะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอวันที่27พฤษภาคมนะคะก็ใกล้ๆเข้ามาเลยก็คือวันที่1มิถุนายนนะคะจะมีดาวพฤหัสกุมกับทรูโนดพฤหัสความโชคดีความมีเหลือเฟือการได้เรียนรู้การได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะแล้วเขากุมกับโหนดก็คือต้องบอกว่าช่วงนี้โอกาสทางการหาเงินหาทองคุณนี่มาแบบเยอะมากๆนะคะเป็นช่วงของความโชคดีเลยอะ prosperity นะคะหรือว่าเป็นการที่แบบมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมีการรักตัวเองมากขึ้นมีช่องทางการหารายได้ที่มันมากขึ้นอยู่ดีๆก็มีคนมาบอกงานบอกเงินให้กับคุณนะคะก็เป็นไปได้นะคะหลักๆของคุณจะมาจากแดนไกลมาจากในเรื่องของออนไลน์ต่างประเทศการเดินทางไกลการเรียนต่อระดับสูงหรือว่าการติดต่อออนไลน์พวกนี้นะคะทำให้คุณมีโอกาสในเรื่องของการหาเงินได้เงินเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมได้สามมิถุนายนนะคะจะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีธนูนะคะซึ่งฟูลมูนเนี่ยเป็นการจบเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมธนูก็คือเกี่ยวข้องกับความเชื่อเป็นหลักของคุณเกิดในเรือนที่9เรือนที่9ก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางการต่างประเทศการเรียนต่อระดับสูงการทำอะไรที่เป็นออนไลน์โฆษณามาร์เก็ตติ้งกฎหมายระดับสูงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันมันเป็นฟูลมูนเพราะฉะนั้นความเชื่อของคุณนะคะมันจะเปลี่ยนไปมากกว่าเดิมแน่ๆโอกาสที่มีก็คือการปลดปล่อยความเชื่อที่มีมาแต่เดิมความเชื่อเกิดจากอะไรข้อมูลหลักฐานบรรยากาศถ้าข้อมูลมันมากพอคุณก็เปิดใจรับข้อมูลใหม่ๆได้การที่คุณก้าวเข้าสู่อำนาจความเชื่อใหม่ๆที่ได้รับความท้าทายคือการตัดสินระหว่างความจริงและฟิกชันนิยายการหาความชัดเจนในชีวิตนะคะฟูลมูนรอบนี้ค่ะบอกว่าไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยเพราะอะไรเพราะมีมุมยากที่เขาเรียกว่า T square ค่ะเกิดขึ้นสองชาร์ตในฟูลมูนเดียวเนอะไหมอันแรกเลยคือเสาฉากกับฟูลมูนเสาฉากฟูลมูนและอันที่สองคือพฤหัสฉากกับอังคารเล็งพลูโตนะคะตรงนี้อังคารพฤหัสฉากกับอังคารเล็งพลูโตตรงนี้ราศีธนูอะค่ะซึ่งเป็นเดือนที่9ของคุณนะเป็นราศีแห่งการคิดบวกการเดินทางการผจญภัยปรัชญาชีวิตความอิสระไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางไปไหนก็แล้วแต่หรือความรู้มันจะมีไม่มีขีดจำกัดอะเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะมากๆคุณอาจจะพบว่าตัวเองเนี่ยต่อสู้กับขีดจำกัดของตัวคนเองต้องการความเป็นอิสระที่มากขึ้นก้าวข้ามผ่านความรู้สึกแบบไม่มั่นใจนะคะต่อรองกับความเหนื่อยความล้าในชีวิตนะคะที่สแควร์เป็นพลังที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากๆแต่ต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจอย่างหนักมากในเส้นทางนี้โดยราศีธนูค่ะเป็นราศีของนักเดินทางไม่ว่าจะเป็นinside out outside in ในเรื่องของปรัชญาจิตวิญญาณหรือแม้แต่การเดินทางจริงๆก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าสิ่งนี้มันสะท้อนเส้นทางชีวิตไปอีกหลายเดือนต่อจากนี้เลยค้นพบสิ่งใหม่จากการเดินทางก็ว่าได้นะคะเดินทางจริงๆหรือเดินทางทางจิตวิญญาณความเชื่อโดยทีสแควร์เนี้ยค่ะจะนำมาซึ่งความพิเศษตรงที่มันเป็นการสร้างความสำเร็จในเรื่องของการงานของคุณโดยเสาเนี่ยมาฉากเสาเนี่ยภาระรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆนานานะคะมันจะทรงพลังและชัดเจนมากขึ้นโดยจะเน้นหนักไปที่ความมั่นคงงานที่ทำอยู่ต้องถาวรแล้วก็ความมีระเบียบวินัยขอบเขตชีวิตที่สร้างขึ้นมาของคุณฟูมูลตรงเนี้ยมันตกในเรื่องอะไรในเรื่องของการเรียนการสอนการเดินทางแล้วเสามันอยู่ในเรือนที่12คือมันเหมือนเป็นสิ่งที่ลึกๆในใจ
รู้สึกว่าเราต้องทําสิ่งนี้เราต้องรับผิดชอบสิ่งนี้นะคะแล้วก็เป็นการปลดปล่อยความเชื่อแบบเดิมๆถึงเวลาที่ต้องยืนหยัดขึ้นมาเพื่อความเชื่อแบบใหม่มันดีกว่าการที่แบบเหมือนข้างนอกดูดีแต่ว่าข้างในตะติ้งหน่งเนอะไหมแล้วทีเนี้ยคุณต้องยืนหยัดกับความจริงว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตการเผชิญหน้ากับความผิดพลาดหาการให้อภัยเรียกว่าการมีสติปล่อยวางสร้างใหม่ไปต่อให้ได้ดาวเจ้าเรือนของฟูมูนเนี่ยค่ะคือพฤหัสก็ไปทำมุมกับอังคารเล็งพลูโตนะคะฟูมูนมันคือในธนูดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนรูเลอร์ของธนูนะคะฉากอยู่ด้วยมันก็จะเขาเรียกว่าซิงโครนิซิตี้คือแบบมีเพิ่มขึ้นไปอีกอะย้ำตีมขึ้นไปอีกในเรื่องของการขยับขยายความงามทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องกับความงามการโฆษณาออนไลน์ความงามได้คือดีมากความรักความสัมพันธ์ความปลอดภัยความมั่นคงแต่ด้วยความที่เป็นมุมฉากอะค่ะมันจะมุมที่ดูยากแล้วก็ดูจริงจังอาจจะได้เจอเรื่องราวที่แบบอินเทนส์เนาะจริงจังซีเรียสนิดนึงนะคะแล้วอาจจะแบบได้เจอเหตุการณ์ที่แบบบูลลี่เกิดขึ้นได้คุณอาจจะต้องมีเหตุแบบจิตแข็งนิดนึงอย่าให้ใครมาทำร้ายได้นะคะอาจจะทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่หรือไม่ดีกับเราแต่ว่าคุณเองอะค่ะต้องก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ที่มาจากภายนอกตรงนี้ไปให้ได้ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องจิตแข็งสงบใจให้ได้มากสมดุลให้ได้ระหว่างความเชื่อแล้วก็เหตุผลการยอมรับอิสระการมีความรับผิดชอบช่วยคุณได้ทำให้คุณเติบโตไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งแต่เติบโตแบบ exponential ซึ่งทุกการเติบโตอะค่ะมันมาจากการผิดพลาดในชีวิตอยู่แล้วดังนั้นเราพลาดอะค่ะเรายิ่งพลาดเรายิ่งต้องฉลาดแล้วมันทำให้เราเติบโตได้สูงมากขึ้นนะคะถัดมาวันที่5 มิถุนายนก็จะเป็นดาวศุกร์เข้าสู่ราศีสิงห์นะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่5ของคุณเป็นช่วงเวลาที่แบบมีเสน่ห์ดึงดูดใจคนเข้าหาเราสามารถที่จะแปลงเอางานอดิเรกมาเป็นรายได้ที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือว่าคนสนิทของคุณได้เช่นกัน11มิถุนายนพลูโตเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งก็เป็นเรือนที่10ของคุณแล้วพอมันเดินถอยหลังปั๊บมันจะไปตกในราศีสุดท้ายที่เป็นคาร์มาคาร์มิกดีกรีนะคือต้องมองย้อนกลับไปว่าช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุอะไรที่แบบฉุกเฉินเร่งด่วนรู้สึกแบบอะไรที่ทำให้คุณไม่รู้สึกไม่สบายใจบ้างทีเนี้ยการเปลี่ยนแปลงรอบนั้นมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลักๆเลยอาจจะมาจากในเรื่องการเงินการลงทุนความเสี่ยงแพสซีฟอินคัมแบบเนี้ยก็ได้นะคะก็ต้องดูนิดนึงคิดพิจารณาเยอะนิดนึงแต่จริงๆมันไปย้ำตีมปัญหาจริงแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบมั่นคงเหมือนเขาต้องการจะให้คุณแบบคิดทบทวนอะว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันใช่ไหมมันเปลี่ยนมันเป็นไงบ้างนะคะ11มิถุนายนก็คือดาวพุธเข้าสู่ราศีเมถุนเป็นช่วงที่ต้องสื่อสารพูดคุยเดินทางเยอะมากอาจจะแบบมีสองสามคนสองสามเรื่องหรือว่าเรียนเนี่ยก็เรียนหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันจะไม่ได้เรียนวิชาเดียวนะทำหลายอย่างไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ใช้คำว่าอาจจะมีเหตุได้เดินทางเรียนคอร์สสั้นๆทำอะไรที่มันแบบจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมได้ตัวเองอาจจะรู้สึกรับผิดชอบเยอะมีความเครียดเกิดขึ้นเยอะแต่ว่าถามว่าทำมาสำเร็จไหมสำเร็จแน่นอนค่ะ17มิถุนายนเสาร์เข้าเดินถอยหลังก็คือเสาร์มันอยู่ในเรือน12คุณเนาะศัตรูลัภนะคะในเรื่องของเหมือนความไม่สบายใจความเครียดที่อยู่กับตัวเองแบบเนี้ยเวลามันเดินถอยหลังมันเป็นการกลับไปคิดทบทวนว่าสิ่งที่เราผ่านมาปัญหาอุปสรรคความท้าทายใจที่ผ่านท้าทายถูกต้องละความท้าทายใจที่ผ่านมาเนี่ยมันผ่านไปยังแต่ถ้ามันยังไม่ผ่านเนี่ยมันต้องกลับไปถามอีกครั้งหนึ่งว่าจบได้ยังรอบนี้คุณตระหนักได้จริงๆหรือยังของคุณมันคือเกี่ยวข้องกับความลับอะไรที่มันอยู่ลับๆแล้วก็อาจจะเป็นหลักๆก็มาจากเรื่องงานอะเนาะแล้วก็การเหมือนอาจจะต้องมีการสอบมีการแบบรับผิดชอบบางอย่างเกิดขึ้น
นะคะความท้าทายใจที่อาจจะมาจากลูกน้องบริวารหรือว่าญาติสนิทเพื่อนสนิทก็ได้เหมือนกัน18มิถุนายนนิวมูนเกิดขึ้นในราศีเมถุนเมถุนก็คือการได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆการได้สื่อสารได้เดินทางท่องเที่ยวพูดคุยใหม่ๆในชีวิตในช่วงเวลานี้นะอาจจะเป็นการได้เรียนคอร์สสั้นๆเพิ่มเติมการได้ทำธุรกิจใหม่ๆเพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้นะคะโดยในการเริ่มต้นนะคะมันมีความไม่ได้ชัดเจนอะไรเบอร์นั้นนะมันมีการแบบเนปจูนมาฉากเนาะมันอาจจะให้ชัดเจน100%ก็ไม่ได้แต่ตัวคุณก็ฟังอย่างมีสติก็คือถ้าเขาบอกว่าเหตุที่จะเริ่มเหมือนบังเอิญเริ่มหรือว่าเรื่องการโดนหลอกอาจจะเกิดขึ้นได้คุณก็ต้องเฝ้าระวังให้มันมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกรับผิดชอบเยอะเป็นพิเศษแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ความกล้าความเก่งความขยันความแบบความมีเสน่ห์ของคุณอ่ะมันจะสามารถให้ผ่านเหตุการณ์อุปสรรครอบนี้ไปได้นะคะ19มิถุนายนพฤหัสเซกทายเสาร์ก็คือในเรื่องของการหารายได้ของคุณนะคะมันมาทั้งความมองโลกในแง่ดีและความจริงจังคือคุณอ่ะจะสามารถคิดอะไรที่มันเขาเรียกว่ารอบคอบอ่ะได้มีระบบระเบียบแบบแผนในชีวิตได้ไม่ใช่แบบว่ามองโลกในแง่ดีอย่างเดียวแต่ไม่คิดหน้าคิดหลังเลยไม่ใช่แล้วสิ่งที่คุณทํามันสําเร็จได้แน่ๆนะคะสู้ๆนะ21มิถุนายนอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งก็เป็นเดือนที่4ของคุณซึ่งก็มันไปตกในเรื่องของครอบครัวนะคะครอบครัวก็ทำธุรกรรมธุรกิจอะไรกับคนในครอบครัวก็ได้หรือว่าอาจจะใช้ชีวิตใช้เวลาคนในครอบครัวเยอะหรือว่าการได้กลับบ้านกับภูมิลำเนาแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะถัดมา26มิถุนายนดาวพุธเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ติดต่อสื่อสารหรือว่าทําธุรกิจกับคนในครอบครัวเยอะเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกัน30มิถุนายนเนปตูนเดินถอยหลังนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงยิ่งคนที่แบบเมษองศาต้นๆเนี่ย จริงๆเนปตูนมันกําลังอยู่องศา27ใช่ไหมคุณอาจจะที่ผ่านมาช่วงปี2 ปีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกแบบเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเบลอๆงงๆรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะปกติเมษเนี่ยยิ่งคนที่องศาต้นๆนะจะคนเป็นคนที่แบบคิดเร็วทําเร็วแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาลองสังเกตตัวเองดูรู้สึกว่าแบบเหมือนมีหมอกจางๆครอบงำตลอดเวลานะคะพอแบบมันถอยหลังเนี่ยมันจะทําให้คุณแบบเห็นอะไรชัดเจนได้มากยิ่งขึ้น3กรกฎาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรซึ่งก็เป็นเดือนเรื่องงานของคุณจบเริ่มต้นใหม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทํางานธุรกิจอะไรใหม่ๆได้นะคะโดยสิ่งนั้นน่ะสร้างความมั่นคงให้กับคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับยาอาหารเครื่องดื่มเกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ได้เช่นกันนะคะมันทําเงินให้คุณได้มากแน่ๆแล้วก็ช่วยเหลือคุณในระยะยาวให้กับครอบครัวคุณมั่นคงได้แน่ๆนะคะ10กรกฎาคมอังคารเข้าสู่ราศีกันซึ่งไปตกในเรื่องของงานประจําชีวิตประจําวันของคุณก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณอ่ะเหมือนกับโฟกัสไปเรื่องของการสร้างสุขภาพที่ดีการดูแลตัวเองการกินอยู่การใช้ชีวิตประจำวันที่มันแบบเหมาะสมอ่ะมันดูแลตัวเองที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทํางานประจําใส่ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นได้นะคะ11กรกฎาคมพุธเข้าสู่ราศีสิงห์ก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะได้ไปเรียนหรือว่าสื่อสารหรือว่าพูดอะไรที่มันใช้คําว่าสบายใจอ่ะอาจได้เรียนรู้สิ่งที่วิธีการพูดหรือว่าการสื่อสารหรือว่าพูดอะไรคนก็เป็นจุดสนใจกับคุณอ่ะให้ความสนใจคุณเยอะมากนะคะ17กรกฎาคมนิวมูนในราศีกรกฎก็จะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นทำอะไรที่มาจากบ้านเริ่มบ้านใหม่ที่อยู่ใหม่ครอบครัวใหม่ประเทศใหม่แบบนี้ย้ายประเทศแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าทำธุรกิจคนในครอบครัวก็ได้เริ่มจากเรื่องอาหารเครื่องดื่มอาหารเสริมสถานที่ติดน้ำใกล้น้ำการฮีลิ่งเยียวยานะคะหรือว่าโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันปรับเข้ามาแบบไม่ได้คาดฝันก็มีเข้ามาก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ใช้คำว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มค่อนข้างจะชัดโดยตัวคุณเองเนี่ยบางทีจะรู้สึกอาจจะ
กังวลใจฉันจะทำได้ไหมฉันจะเป็นไปได้ไหมต้องใช้เงินเยอะไหมแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วสำเร็จไหมสำเร็จแน่ๆนะคะก็ลองดูเนาะยังไงขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ